20ปีที่แล้วหมายความว่ายังไงเนี่ยบ่นอะไรแล้วนี่อะไรอ่ะจดหมายน้องดาเนี่ยเขาเขียนบอกฉันวันที่จะหนีกลับกรุงเทพว่าไม่ว่าวันนี้หรือ20ปีที่แล้วเรื่องมันก็จบแบบเดียวกันคือฉันไม่ได้ชอบเขาน้องดาพูดถึงเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วกับฉันบ่อยมากจนฉันได้ชักสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่ตอนที่ฉันไปหาน้องดาน้องดาก็พูดกับฉันประมาณว่าเขารอแกมานานมากมันจะเป็นไปได้ยังไงแกกับน้องดาเพิ่งเจอกันแป๊บเดียวเองแล้วคนที่จะพูดว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องอายุมากกว่า20ถูกไหมทำไมต้องดาถึงอยากเป็นคนในอนาคตทั้งที่ปัจจุบันก็มีความสุขดีอยู่แล้วล่ะครับต้องดาเริ่มได้ต้องดาก็ไม่อยากเป็นหรอกค่ะเพราะคนในอนาคตเป็นคนที่ถูกลืมต้องเจ็บปวดกับการรอคอยที่ไม่มีสิ้นสุดฉันต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่น้องดาพูดถึงมันหมายความว่ายังไงแกไม่ต้องคิดมากหรอกน้องดาอาจจะพูดประชดเพราะโกรธก็ได้